ไปที่รัฐสภาก่อนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าก้าวไกลเองเขายื่นยติด่วนค่ะหวังให้รัฐสภามีมติให้ครม.ได้ทบทวนคำถามประชามตินะคะวันนี้10นาฬิกาที่รัฐสภาคุณไอติมพฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในนามของโฆษกพรรคก้าวไกลนี่ค่ะก็แถลงข่าวการยื่นยติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบการทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐคุณไอติมบอกว่าสาเหตุที่ก้าวไกลยื่นเสนอยตินี้เพราะเมื่อย้อนกลับไป23เมษายนปีนี้ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางเกี่ยวกับการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเห็นว่าควรมีการทำประชามติทั้งหมด3ครั้งและควรให้คำถามประชามติในครั้งที่1เป็นคำถามที่ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์คือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขายืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าเขาสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะไม่ใช่ไม่สนับสนุนแต่ทีนี้เขาเนี่ยมีความกังวลหมายถึงก้าวไกลเนี่ยเขากังวลว่าการตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะดุดและไม่ประสบความสำเร็จเขาก็มีเหตุผลนะท่านผู้ชมนะด้วย3เหตุผลอ่ะอย่างเหตุผลแรกคำถามประชามติที่ครม.เสนอเนี่ยเป็นการถาม2ประเด็นใน1คำถามส่วนเหตุผลที่2คำถามประชามติที่ครม.เสนอเนี่ยคือมันจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบปัญหาในเชิงกฎหมายและเหตุผลที่3คำถามประชามติที่ครม.เสนอเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้มีเสียงไหมคะดังนั้นการเลือกคำถามประชามติที่พรรคก้าวไกลเสนอในวันนี้จะทำให้รัฐบาลยังคงเลือกที่จะล็อกหมวด1และหมวด2ได้เช่นเดิมตามจุดยืนของรัฐบาลไปฟังเสียงการแถลงจากพรรคก้าวไกลกันค่ะหากสมมุติว่ามีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากหมวด3เป็นต้นไปเนื้อหาจากหมวด3เป็นต้นไปของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปสร้างความจำเป็นทางกฎหมายในการแก้ไขบางข้อความในหมวด1และหมวด2ผมยกตัวอย่างสมมุติว่ามีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากหมวด3เป็นต้นไปและมีการเสนอให้ปรับจากการใช้ระบบสภาคู่ที่มีทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภามาเป็นระบบสภาเดียวที่มีเพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องไปแก้บางข้อความในหมวด1หมวด2อย่างเช่นมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะต้องห้ามขององคมนตรีที่ปัจจุบันกำหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นเพื่อให้มันไม่มีคำว่าสมาชิกวุฒิสภาหลงเหลืออยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับดังนั้น เราเลยเห็นว่าในเมื่อทางคำถามที่ทางครม.เสนอนั้นเนี่ยจะเป็นการเปิดทางไปสู่การจัดทำฉบับใหม่จากหมวด3เป็นต้นไปและหากการจัดทำหมวด3เป็นต้นไปสร้างความจำเป็นบางอย่างที่ต้องมาแก้ข้อความในหมวด1และหมวด2การแก้ข้อความในหมวด1และหมวด2ตรงนั้นจะกระทำไปพร้อมๆกันไม่ได้หากมันมีการล็อกไม่ให้สามารถกระทำได้นะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงเชิงกฎหมายนะส่วนเหตุผลประการที่3ครับนั่นก็คือว่าคำถามประชามติที่ครม.เสนอนั้นในมุมของพรรคก้าวไกลอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองในบริบทปัจจุบันได้ก็ต้องบอกว่าในเมื่อเป้าหมายสำคัญนะครับอย่างหนึ่งของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าของรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามคือการออกแบบกติกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างเราก็มีความกังวลครับว่าการไปปิดกั้นข้อเสนอจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื้อหาในหมวด1และหมวด2ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือรูปแบบรัฐอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะไม่ถูกมองโดยทุกฝ่ายว่าสะท้อนฉันทามติของประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริงเพิ่มเติมนะคะคือคุณไอติมในนามของก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าดังนั้นก็เพื่อให้สภาและวุฒิสภาได้พิจารณาลงมติเรื่องคำถามประชามติให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการทันเวลาก่อนที่ร่างแก้ไขพรบประชามติจะประกาศบังคับใช้และก่อนที่ครม.จะประกาศคำถามประชามติอย่างทางการก้าวไกลก็จำเป็นต้องเสนอยตินี้เป็นยติด่วนนั่นเองนะคะพรรคก้าวไกลก็หวังว่ายติดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคและจากสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ด้วยนี่เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จนะคะท่านผู้ชมอันนี้ในฝั่งของพรรคก้าวไกลทีนี้ฝั่งของกรรมการกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.1ในนั้นนั่นก็คือท่านนิกรจำนงนะคะในฐานะเลขาของคณะกรรมการ
ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณธิกรก็ให้สัมภาษณ์ถึงนัดแรกของกรรมาธิการเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับก็มีหลายๆท่านนะคะเข้าไปอยู่ในวงนี้ด้วยก็บอกว่ากรรมาธิการก็มีมติให้คุณวุฒิสารตันชัยซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการส่วนรองประธานกรรมาธิการก็มีอาจารย์ชัยเกษมมิติสิริเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่1แล้วก็มีอาจารย์ปิยบุตรเมื่อวานหลายคนก็คงติดตามอาจารย์ปิยบุตรเข้าสภานะคะไปเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่2นายสุประชัยใจสมุทรเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่3ทีนี้การเลือกตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าเป็นไปอย่างสมานฉันท์ก็จะเห็นว่าก็เรียกว่าครอบคลุมกันเกือบหลายๆส่วนนะคะส่วนการประชุมเบื้องต้นก็จะกำหนดสัปดาห์ละ1วันก็คือทุกวันพุธช่วงบ่ายในวงนี้นะกรอบการทำงานที่ประชุมก็หารือเห็นร่วมกันว่าจะพิจารณาเนื้อหาให้แล้วเสร็จภายใน45วันและส่งให้สภาพิจารณาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเบื้องต่อจากนั้นก็จะส่งให้วุฒิสภาชุดใหม่พิจารณาต่อไปนี่เหมือนมีงานรอแล้วนะสำหรับว่าที่200สวเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการแก้ไขกฎหมายประชามติจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะนี่นะคะในส่วนของวงประชุมเมื่อวานนี้แต่ที่เห็นชัดๆเลยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะจากการทำประชามตินะคุณโอเขาก็เรียกว่ามีงานรอให้กับว่าที่200สวแล้วล่ะครับ นะคะแต่ว่าสวยังไม่ได้รับการรับรองยังไม่ได้รับรองเอ๊ะคุณก็ช็อตฟิลตลอดเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณพิธาเขาก็ลุกขึ้นทวงถามเรื่องของ MOU วันนี้ครับส.ส.ก้าวไกลเนี่ยก็ลุกขึ้นถามอีกหนึ่งประเด็นชื่อจากการถามเนี่ยเป็นการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาครับส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยคุณสสินันท์ธรรมนิธินันท์เขาก็ลุกขึ้นถามถึงการเสียชีวิตของบุ้งในเรือนจำคือถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องคุณสสินันเนี่ยก็บอกว่าเป็นเวลา2เดือนแล้วครับที่นางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องเนี่ยยังคลุมเครือแล้วก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการรักษาชีวิตระหว่างการถูกฝากขังภายใต้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมซึ่งการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของราชทัณฑ์เนี่ยมีปัญหาซึ่งก็ไม่แปลกใจกับการให้ประกันตัวของผู้ต้องขังบางคนที่อ้างว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเพราะตอนแรกคิดว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกคนแต่กรณีนี้กลับแตกต่างกันออกไปครับเขาตั้งคำถามว่าอยากถามว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของบุ้งเนี่ยคืออะไรเพราะเหตุใดจึงไม่มีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติก็คือเวลาที่เสียชีวิตคือเวลาใดกรมราชทัณฑ์จะมีการรับผิดชอบการเสียชีวิตนี้ยังไงรวมถึงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วผลเป็นยังไงมีแนวทางแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนหรือวิธีการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่และมีแนวคิดอะไรมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับนักโทษทางการเมืองหรือว่าผู้ต้องขังทางความคิดครับท่านทวีก็ลุกขึ้นชี้แจงแล้วก็บอกว่าการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยเป็นการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งการสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติระบุว่าเกิดจากการเสียสมดุลเกลือแร่ในเลือดร่วมกับโรคหัวใจและกรมราชทัณฑ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามครับการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับอ่ะฝ่ายค้านถามต่อข้องใจต่อนะสำหรับคู่นี้นะคะจะเป็นกรณีของสสสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมจากพรรคก้าวไก่เอ๊ะครั้งนี้สสแบงค์ถามเรื่องอะไรหมอชิดหรือเปล่า ไม่ใช่นะคุณโอนะเป็นกรณีที่ครม.มีมติเมื่อ18มิถุนายนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะที่รัฐบาลเตรียมเปิดช่องให้ต่างชาติถือครองอสังหา99ปีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมกังวลมากซึ่งเรื่องนี้เหมือนจะมีมาตั้งแต่รัฐบาลเดิมแล้วไหมเนาะที่พูดกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนตัวแทนท่านนายกวันนี้เนี่ยเป็นใครเป็นท่านชาดาไทเศรษฐ์นะคะท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงแทนนายกว่า
การประชุมครม.เมื่อ18มิถุนายนน่ะท่านไม่ได้อยู่ในครม.นะตอนนั้นเนี่ยท่านลาไปประชุมพิธีฮัตแต่ก็ศึกษาเรื่องนี้ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เมื่อมติออกมาแล้วก็มีปัญหาโดนเหมือนกันหมดยืนยันว่านายกให้ศึกษาไม่ได้ให้ทำเลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเริ่มจากคุณแบงค์เนี่ยตั้งกระทู้ถามแล้วก็ต่อมาท่านชาดาก็ตอบค่ะเกณฑ์และกฎหมายพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจากเดิม 49% เป็นไม่เกิน 75% ได้โดยหากมีความจำเป็นต้องตราหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายประการใดเพื่อรองรับการดำเนินการนี้ขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วนะครับโดยให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเสนอครม.โดยเร็วสิ่งที่ผมอยากถามท่านรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เข้าประชุมและให้รองภูมิธรรมนั่งหัวโต๊ะครม.ณวันนั้นแทนเพราะอะไรหรือท่านกลัวท่านนายกกลัวท่านนายกกลัวโดนครหาว่าท่านกำลังเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจเดิมที่ท่านเคยเป็นอดีต CEO หรือไม่ที่ผมถามเพราะผมเป็นห่วงความน่าเชื่อถือและความบริสุทธิ์ของท่านนายกนะครับและในเมื่อครม.มีมติสั่งมหาดไทยไปแก้กฎหมายระบุชัดเจนเลยครับว่าต้องแก้ทรัพย์อิงสิทธิ์พรบจาก30ปีเป็น99ปีต้องไปแก้พรบอาคารชุดต่างด้าวถือจาก49เป็น75ปีแปลว่าครม.มีธงอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะแก้กฎหมายนี้นี่ไม่ใช่การศึกษานะครับและหมายความว่าครม.ต้องทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรงั้นผมขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอธิบายให้ประชาชนทราบอย่างเข้าใจง่ายๆด้วยเลยครับว่าปัจจุบันต่างชาติถือคอนโดทั้งประเทศแค่ 16% มีเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นที่ถือชนเพดาน 49% เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชาดาชัยเศรษฐ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันที่18ผมก็ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวท่านไปดูว่า18ผมลาไปทำฮัทนะครับผมแต่กลับมาผมก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามติครม.มีผลอยู่หรือไม่อยู่ถ้ามีปัญหาโดนเหมือนกันหมดครับถือว่าเป็นมติครม.แล้วจะลาหรือไม่ลาก็โอเคละคราวนี้ในเรื่องผมเรียนด้วยความเคารพว่าตามที่ผมก็ไม่ทราบว่าวันนั้นที่ท่านภูมิธรรมท่านรองนายกเป็นคนเสนอแต่ที่ผมได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยก็คือว่าให้ไปศึกษาผลได้ผลเสียผลกระทบนะครับเรียนด้วยความเคารพครับกรณีทรัพย์อิงสิทธิ์นั้นที่จะเป็น99ปีทรัพย์อิงสิทธิ์มันก็เหมือนท่านเป็นนักกฎหมายนะครับผมเองไม่ได้รู้มากแต่พอเข้าใจมันเป็นการจัดการที่เจ้าของที่ไม่อยากจะขายนะครับแล้วเป็นการจัดการแบบว่าเหมือนกับเข้าไปดำเนินการทำหรือปรับปรุงอะไรก็ตามนะครับเรียนว่ากรณีกฎหมาย99ปีเนี่ยผมว่าไม่ใช่เช่าหอเกาะฮ่องกงนะครับเรียนแต่คราวนี้ปัญหาคือว่ามันต้องมาศึกษาครับที่ท่านนายกสั่งมาเนี่ยให้ศึกษาผลได้ผลเสียผมเรียนว่าเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาครอบคุมนะครับในส่วนของต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นแหล่งเงินทุนที่จะมาทำในธุรกิจหรือว่าเรื่องของอาหารสาริมทรัพย์กฎหมายพวกนี้เนี่ยในความเห็นผมมันตายตัวไม่ได้มันตายตัวไม่ได้มันจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขในภาวะเศรษฐกิจนี้เป็นอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ต้องการเงินทุนจากต่างชาติแต่ในสภาพเศรษฐกิจอีกอย่างนึงเราก็ต้องการเงินทุนจากต่างชาติปัญหาคือว่าการที่เราจะให้นักต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเราก็ต้องดูว่าเป็นแหล่งเงินทุนของต่างชาติแล้วไม่ได้มาครอบครองแล้วยึดไปหมดไปทำในสิ่งที่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อกฎหมายที่ซับซ้อนพอสมควรผมคงอธิบายได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจพอๆกับท่านนั่นแหละครับแต่มันเรื่องทรัพย์อิงสิทธิ์นี่มันเป็น99ปีนะครับท่านนายกสั่งให้ทำผมเองผมก็โอเคนะครับทราบอยู่แล้วก็กำลังศึกษากันอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆท่านนายกไม่น่าส่งให้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยและท่านรัฐมนตรีมหาดไทยไม่น่าส่งให้ท่านชาดามาตอบเลยนะครับถ้าเกิดท่านจะไม่อยู่ในครม.ณวันนั้นท่านชาดาที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชาดาคุมกรมที่ดินนะครับ
ทรัพย์อินทรีย์ท่านน่าจะต้องทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมรีไวซ์นิดนึงครับมติครม.ไม่ได้เขียนว่าศึกษาผลกระทบนะครับและเมื่อกี้ท่านก็พูดเองว่านายกเร่งให้ดำเนินการยังไงครับไหนบอกให้ศึกษาแต่เร่งดำเนินการนะครับและเรื่อง 16% ที่บอกว่าทุกวันนี้ต่างชาติถือคอนโดแค่ 16% ท่านก็ไม่ได้ตอบผมว่าแล้วถ้าเกิดถือแค่ 16% เนี่ยทั้งประเทศเนี่ย 16% เนี่ยเราจะแก้จาก 49 เป็น 75 เพื่ออะไรอีกที่จริงท่านชาดาก็กลับมาตอบอีกรอบนะคะก็เรียกว่าท่านน่ะมาตอบแทนนายกไงนะคุณโอนะแต่ถ้าจับใจความจากที่ท่านชาดามาตอบเนี่ยก็คือจับใจความได้ประมาณว่ามันมีความซับซ้อนกฎหมายเรื่องนี้มันไม่ตายตัวและอีกวลีหนึ่งที่ถูกแชร์กันอย่างมากในโลกออนไลน์ตอนนี้ที่ในเรื่องนี้เนี่ยคุณแบงค์สุพนัสเนี่ยเขาก็ถามไปถึงท่านชาดาว่าคำว่าซับอิงสิทธิ์ที่99ปีเนี่ยมันต่างจากการให้เช่า99ปียังไงอยากจะให้ท่านอธิบายวลีนี้แหละครับที่ท่านชาดาตอบท่านบอกว่าเรื่องซับอิงสิทธิ์ที่99ปีที่ท่านนายกสั่งให้ทำเนี่ยท่านบอกว่าก็กำลังศึกษากันอยู่ไม่ทราบว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมตอบไหมเพราะผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยนะครับวลีนี้แหละที่ท่านก็จริงใจนะท่านก็จริงใจนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวในมติชนทีวีของเรามีคลิปเต็มย้อนหลังที่เขาตอบกระทู้กันแต่ว่าก็ต้องชื่นชมที่ท่านนั้นมาตอบกระทู้ให้กับฝั่งฝ่ายค้านนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ